clouds pass, the skies are clear. สวัสดีครับต้องขอสวัสดีคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของทรงกระบอกนะครับซึ่งเราเมื่อวานนี้เราหาอะไรนะหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะครับสังเกตดีๆว่าทรงกระบอกเนี่ยลักษณะเนี่ยมันคล้ายกับปริซึมเพราะว่ามันเป็นแท่งดังนั้นสูตรในการหาพื้นที่ผิวและการหาปริมาตรจะเป็นสูตรที่คล้ายกันหมายความว่าจะเป็นสูตรตั้งต้นเดียวกันก็คือว่าถ้าเราอยากจะหาพื้นที่ผิวของปริมาตรสูตรตั้งต้นก็คืออะไรครับพื้นที่ผิวของทรงกระบอกสูตรตั้งต้นก็คือมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรพื้นที่ฐานกับพื้นที่ผิวข้างเผอิญว่าพื้นที่ฐานมีกี่ฐานมี2ฐานดังนั้นเราก็เลยจะได้สูตรตั้งต้นว่า2พื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างส่วนฐานเนี่ยฐานของทรงกระบอกเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปวงกลมสูตรว่าไงรูปวงกลมการหาพื้นที่ของวงกลมสูตรว่าไงครับพาย r กำลัง2มี2รูปก็เอา2ไปคูณ2พาย r กำลัง2ส่วนพื้นที่ผิวข้างมันเกิดมาจากเส้นรอบวงนะครับเมื่อคลี่ออกก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอามาคูณกับความสูงเส้นรอบวงสูตรว่าไงเมื่อวานน่ะครูสอนเพลงไปอ่ะได้ไปกลับไปดูบ้างหรือเปล่าอะไรครับ2พาย r แล้วคูณกับความสูงก็จะได้อะไร2พาย r h ใช่ไหมฮะดังนั้นก็จับไอ้ทั้ง2ตัวมาทำอะไรกันมารวมกันมาบวกกันนั่นเองก็จะกลายเป็นพื้นที่ผิวของทรงกระบอกดังนั้นในเรื่องนี้ในบทแรกนะครับสูตรมันค่อนข้างจะเยอะครูจะค่อนข้างจะหาวิธีการให้นักเรียนจำสูตรได้ง่ายนะไม่เราจะไม่จำโดยตรงนะครับเราจะไม่จะไม่ท่องว่าอันนี้นี่คืออันนี้นะครับเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะมีวิธีการจำสูตรนะครับเช่นมีเพลงแล้วก็สูตรไหนที่คล้ายกันเนี่ยครูจะยกมาพูดอย่างเช่นทรงกระบอกกับพิซึมเนี่ยสูตรมันคล้ายกันตรงที่ว่าสูตรตั้งต้นคล้ายกันแต่ว่ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงก็ตามนั้นอย่างเช่นว่าเป็นสามเหลี่ยมนักเรียนก็หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมไปเป็นวงกลมนักเรียนก็หาพื้นที่ของวงกลมไปนะครับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจก็ฟังไว้แต่ถ้านักเรียนที่ฟังแล้วฟังเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่เป็นไรนะให้นักเรียนพยายามทำงานที่ครูสั่งเนี่ยให้ครบนะครับเดี๋ยวงานเนี่ยจะมาช่วยทำให้นักเรียนผ่านนะนักเรียนฟังนะครับเพราะว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยเรียนรู้เรื่องบ้างแล้วก็ไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรนะครูไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าคนเราเกิดมาหัวสมองไม่เท่ากันความแตกต่างความชอบคนละอย่างดังนั้นครูจะเสนอว่าคนที่เรียนแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องคือสมองคือไม่ได้อะฟังเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะนะไม่เป็นไรให้นักเรียนพยายามทำงานที่ครูสั่งนี่ให้ครบนะแล้วเดี๋ยวครูจะประเมินจากงานเป็นหลักนะครับสำหรับคนที่เรียนแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะดังนั้นแต่คนที่เรียนรู้เรื่องก็พยายามนะตั้งใจเก็บให้ได้เพราะว่ามันจะมีผลนะครับเวลานักเรียนไปสอบเรียนต่อเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้มีความรู้ไปสู้กับเขาได้นะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในสไลด์แรกครับเมื่อวานนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการหาพื้นที่ผิวนะครับของทรงกระบอกนะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกนะครับปริมาตรของทรงกระบอกนักเรียนสังเกตว่าทรงกระบอกกับปริซึมนี่มันทำไมกันมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันนะครับแต่มันทำไมกันมันคล้ายกันลักษณะคือมันเป็นแท่งเหมือนกันมีฐาน2ฐานแล้วก็มีอะไรครับมีผิวข้างดังนั้นไม่ว่าจะหาพื้นที่ผิวหรือหาปริมาตรสูตรตั้งต้นจะเป็นสูตรเดียวกันถามนิดนึงปริมาตรของปริซึมสูตรว่าไงครับพื้นที่ฐานคูณกับความสูงดังนั้นปริมาตรของทรงกระบอกก็สูตรเหมือนกันก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงแต่ว่าทรงกระบอกมันเป็นรูปอะไรครับฐานมันเป็นรูปอะไรวงกลมการหาพื้นที่วงกลมสูตรว่าไงพาย r กำลัง2สูงคืออะไรสูงคือ h
ก็จะเป็นสูตรว่าไงครับพาย r กำลังสอง h ใช่ไหมอันนี้คือสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกเห็นไหมครับว่าสูตรเนี่ยไม่ต้องจำมากจำแค่สูตรตั้งต้นเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะแยกว่าในเรื่องของรูปทรงสามมิติเนี่ยอะไรอยู่กลุ่มอะไรบ้างอะไรคล้ายๆกับอะไรสูตรมันจะคล้ายๆกันแล้วเดี๋ยวจะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจสูตรยิ่งขึ้นอันนี้เป็นวิธีการแนะนะครับวิธีการให้นักเรียนจำสูตรนักเรียนจะได้ไม่ต้องไปท่องไปจำให้ตรงๆนะนักเรียนก็พยายามจำแนวคิดแบบครูนี่แหละนะครับดังนั้นเรามาดูในสไลด์ที่2ครับปริมาตรของทรงกระบอกนะสูตรตั้งต้นว่าไงนะพื้นที่ฐานคูณกับความสูงพื้นที่ฐานเป็นรูปวงกลมก็คือ πr กำลัง2สูงก็คือ h ก็คือ πr กำลัง2 h นั่นเองจัดการมาคูณกันนะครับอันนี้คือสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกมันจะคล้ายกับสูตรการหาปริมาตรของปริซึมเพราะว่าทรงกระบอกกับปริซึมมันมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับดังนั้นสูตรตั้งต้นมันจะคล้ายกันแต่ว่าเวลาการหาจริงๆแล้วอะฐานของทรงกระบอกมันเป็นวงกลมแต่ฐานของปริซึมมันเป็นรูปเหลี่ยมใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการหาฐานก็แตกต่างกันแต่สูตรตั้งต้นมันเหมือนกันนะครับเราก็จะได้2 πr กำลัง2 h นั่นเองอันนี้คือสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกนักเรียนจดสูตรไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้สูตรนี้นะในเรื่องทรงกระบอกก็เป็นเรื่องที่2นะครับที่เราจะเรียนกันเรื่องแรกคือปริซึมเรื่อง2ทรงกระบอกนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจบเรื่องนี้ก็จะต่อไปเรื่องอื่นอีกนะฮะนะครับดูต่อนะเมื่อเรียนลอกเสร็จแล้วนะครับนักเรียนมาดูความหมายสักเล็กน้อยนะฮะนักเรียนต้องรู้ความหมายนะครับว่าตัวแปรเนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างนะครับอ่ะดูเลยอันแรกคือ R นะครับ R ก็คืออะไรครับรัศมีของวงกลมซึ่งเป็นฐานของทรงกระบอกนะรัศมีของวงกลมซึ่งเป็นฐานของทรงกระบอก h คืออะไรครับความสูงของทรงกระบอกนะเรากำลังเรียนทรงกระบอกแบบไหนแบบตรงหรือแบบเอียงแบบตรงนะครับแบบเอียงเราจะไม่ไปยุ่งมันนะเราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงเฉพาะทรงกระบอกแบบตรงถ้าเป็นทรงกระบอกแบบตรงแกนของทรงกระบอกนั่นแหละก็คือความสูงของทรงกระบอกจากรากจากจุดยอดนะครับมาตั้งฉากกับพื้นผิวนะR คือรัศมีของวงกลมซึ่งเป็นฐานของทรงกระบอก h คือความสูงของทรงกระบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอเรารู้สูตรแล้วเราก็เอาสูตรมาใช้เลยโดยการทำโจทย์นะฮะวันนี้เราจะลุยเกี่ยวกับโจทย์อย่างเดียวเลยนะครับทั้งคาบเลย